มือใหม่ครับเลี้ยงบอลนี่ครับมีหลายบอลลงทุนก็หมื่นกว่าบาทฝึกหัดเลี้ยงเป็นมือใหม่ครับครับเลี้ยงบอลประมาณนี้หลายพันบอลซื้อมารวมกระถางกระถางแพงเป็นมือใหม่ครับก็ไปรับชมทีละต้นครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้นำสาระดีๆช่วงนี้กำลังมาแรงบอลบอลสีแล้วก็นี่ครับหลายๆอย่างรวมกันก็ผสมผสานจัดแต่งนะครับเป็นมุมสวยๆในบ้านเราอันนี้ก็เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบสวนแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายก็ซื้อมาเป็นมือใหม่นี่ฝึกหัดเลี้ยงบอลชื่อของบอลนี่ก็ยังจำไม่ได้หมดเลยนะครับที่ซื้อมาแต่ก็เขียนติดป้ายไว้พวกเรารู้ก็แนะนำกันมาแล้วก็แล้วกันนะครับที่ตอนนี้ที่ผมลงทุนการซื้อบอลมาซื้อมาทีละต้นต้นละ200 300 400 500 600รวมไปจนถึง 3,000 รวมไปก็หมื่นกว่าบาทกระถางก็แพงนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีละต้นใครสนใจต้นไหนก็เรียนรู้กันไปว่าต้นไหนสวยนะครับก็เป็นแนวทางในการเลี้ยงบอลเพราะว่าในช่วงนี้บอลสีก็มีราคาแพงขึ้นนะครับเท่าตัวตามที่ผมซื้อมาตอนนี้ผมเพิ่งทำเดือนหนึ่งทำเพื่อที่จะเป็นการจัดบ้านสวยๆเนี่ยแหละครับเช่นเวลาว่างเราก็เดินชมดูทีละต้นก็แล้วกันนะครับในส่วนของการเลี้ยงบอลเราสายบอลสีนะครับตัวแรกก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งตัวนี้ก็สวยๆครับมีใส่กระถางซื้อมาก็300-200กว่าบาทนี่ครับตัวนี้ก็เป็นหงเฮานะครับสวยมากนี่ครับฟอร์มเขาเป็นประมาณนี้นี่ครับตัวนี้ก็เป็นภูฉลุสวยครับข้างบ้านดูไปแต่ละต้นข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกวนอิ่มนี่ครับกวนอิ่มก็สวยฟอร์มสวยผมจะชอบต้นที่แบบเอามารวมกันก็จะสวยตอนที่เขาขายต้นเดียวมีใบเดียวแต่กวนอิ่มเขามีเสน่ห์นะครับใบกวนอิ่มตัวนี้จะเป็นด้านล่างตรงนี้ก็เป็นนกยุงนกยุงแดงนะครับที่ปลูกนี้เป็นไม่ใช่บอลนะครับต้นแมงแคงนี่ครับปลูกไว้เยอะครับขายต้นละ150แมงแคงนะครับนี่ส่งทั่วไทยค่าบริการ50บาทรวมเป็น200ใครอยากได้ก็ทักมาครับผมผสมประสานกันไปกับต้นบอนแมงแคงก็เอาไปกินกับใส่น้ำพริกนิดหน่อยก็เป็นกลิ่นแมงแคงออกมาตัวนี้น่าจะเป็นวัวแดงหรือว่าโคสุภราชประมาณนั้นจำไม่ได้ครับใครที่รู้ก็ลองทักมาก็แล้วกันดูไปด้วยกันครับฟอร์มนะครับผมจะชอบซื้อแบบต้นที่มันเป็นต้นใหญ่ๆประมาณนี้นี่ครับตัวนี้เป็นไงบ้างสวยฝั่งนี้ดูฟอร์มเขารู้ไหมครับนี่คือต้นอะไรตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์สวยๆนี่ครับซื้อมาเป็นแก้วสารพัดนึกน่าจะใช่ครับแก้วสารพัดนึกนี่ใส่กระถาง
ดูฟอร์มเขาครับซื้อมาแพงอยู่นะยังไม่ได้รื้อไข่รื้ออะไรนะครับสวยด้านบนก็จะเป็นรวยล้นฟ้าแหมรวยล้นฟ้าก็มันมีเสน่ห์สำหรับบอลสีแต่ละชนิดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อต้นแพงตัวนี้ก็ผมซื้อมาก็ไม่แพงมากมีต้นเล็กออกมาแล้วผมจะติดป้ายทุกตัวแหละครับจังจำชื่อไม่ได้เป็นมือใหม่ฝึกเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นคลายเครียดนะครับตอนเย็นก็ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นกวักพระพรหมนี่ครับฟอร์มเป็นรูปหัวใจสวยมากกวักพระพรหมอีกหน่อยก็จะมีลูกออกมานี่ครับดูฟอร์มครับเป็นกวักพระพรหมก็ให้ชมสวยๆก็แล้วกันกระถางก็แพงครับ200กว่าบาท300พอๆกันกับต้นไม้เนี่ยกวักพระพรหมก็ฟอร์มสวยมีเสน่ห์สุดยอดครับตัวนี้เศรษฐีมีทรัพย์นี่ครับต้นใหญ่ครับเศรษฐีมีทรัพย์ซื้อกระถางมาใส่แบบเนี้ยนี่ก็ไม่มีด่างแต่ก็เป็นต้นใหญ่เศรษฐีมีทรัพย์นะครับมาต้นต่อไปตัวนี้อีเหนาอีเหนาครับดูใบอีเหนาสวยมากนี่ครับชอบเสน่ห์ของอีเหนานะครับฟอร์มก็สวยผมซื้อมาก็400-500ประมาณนี้แหละทั้งหมดเนี่ยนะดูต้นมีเยอะเลยนะครับยังไม่แบ่งก็อยากชอบแบบว่าให้มันรวมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่ประมาณเนี้ยฟอร์มอีเหนาครับอีเหนาอัญมณีแดงตัวนี้อัญมณีแดงครับนี่ใส่กระถางเล็กๆไว้ประมาณนี้ครับใบสวยครับดูใบครับสีก็สวยมีหลายต้นอยู่เหมือนกันกะว่าสักเดือน2เดือนก็จะแบ่งออกมายังไม่ขายสะสมครับเป็นงานอดิเรกสนุกมีความสุขกับการเลี้ยงตัวนี้ของขวัญของขวัญก็สวยครับเป็นสวยบอลสีเสน่ห์เขาเนี่ยมีอีกต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วของขวัญครับนี่ของขวัญบอลสีสวยยังต้นเล็กอยู่ครับซื้อมา400ครับมูลค่าเริ่มต้นของการซื้อทั้งหมดสะสมมาเรื่อยๆก็อยู่ประมาณสัก10,000กว่าบาทประมาณนั้นนี่ก็สวยครับจำชื่อไม่ได้อันนี้ในกระถางสวยครับถางเล็กกำลังแตกกอตัวนี้น่าจะเป็นอัญมณีขาวนี่ครับอัญมณีขาวด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพุทธรักษาด่างนะครับพุทธรักษาด่างมันมีดอกด้วยเป็นดอกสีส้มสีแดงสีชมพูผมซื้อมาต้นละไม่เยอะไม่แพงนะครับเป็นพุทธรักษาโดยทั่วไปพุทธรักษามันก็จะเป็นใบเขียวแต่นี่มันมีด่างก็เลยแปลกๆก็เลยซื้อมาไว้เก็บไว้มีลูกแล้วครับด้านล่างต้นเล็กๆติดขึ้นมาพุทธรักษาด่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นโบราณหน่อยสาวน้อยปะแป้งเสน่ห์ของสาวน้อยปะแป้งมันก็จะมีหลายจุดสาวน้อยปะแป้งประมาณนี้ครับอันนี้ก็สวยครับต้นเล็กๆในกระถางนี่จำชื่อไม่ได้ตัวนี้เป็นเลดี้สตาร์
ต้องขออภัยครับบางตัวจำชื่อไม่ได้มือใหม่ก็ฝึกเรียนรู้ไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสะสมหาความรู้เพิ่มเติมมาให้ทุกท่านรับชมอันนี้เป็นเลดี้สตาร์ใบสวยครับเป็นบอลนะครับตัวนี้เป็นขุนแผนกวักซับครับสวยมากลายก็สวยครับด้านล่างนี้มาได้มาก็ให้มาบันไดสวรรค์สวยครับตัวนี้เป็นฮกหลงนี่ครับซื้อมาลายสวยมีเสน่ห์ฮกหลงใครๆก็อยากได้ฮกหลงมันก็มีเยอะนะครับในท้องตลาดฮกหลงใบกำลังขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใบมันสวยก็จะประมาณเนี้ยนี่คือฮกหลงนะครับต้นเล็กขึ้นมาแล้วด้านล่างนี่ครับสวยครับฮกหลงเสน่ห์เขาสวยมากตัวนี้เป็นบอลกระดาษครับมันจะด่างหรือเปล่าครับมาดูลายด่างไหมใครที่ขอคำแนะนำด้วยบอลกระดาษครับนี่ครับมันจะด่างหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงนี่ครับดูลายประมาณเนี้ยได้มาครับสวยๆเป็นบอลกระดาษผมก็ซื้อกระถางมาใส่ใบกันโตเร็วบอลกระดาษนะครับมีนะดูให้หน่อยว่ามันด่างหรือเปล่าประมาณนี้ก็ด่างนิดๆนี่ครับบอลกระดาษใบนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาด้านล่างนี่ครับดูใบมันครับอันนี้เป็นบอลกระดาษเป็นพันยักษ์ต้นใหญ่ครับใส่กระถางสายพันธุ์อื่นๆก็ปลูกไปนะครับเนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อนๆบ้านมาก็ขอกันเยอะนะครับผมปลูกทิ้งไว้รวมๆกันไว้นะครับประมาณเนี้ยสวยๆต้นนี้นะครับเสน่ห์เขาก็มีอยู่แล้วนะครับดูฟอร์มเขาจัดไปกับต้นก้อนหินสวยๆนะครับประมาณเนี้ยตัวนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองตอนนี้ก็ราคาดีขึ้นนะครับต้นมีใบหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมีสามมันแตกแทงยอดขึ้นมานะครับเป็นต้นถุงเงินถุงทองสวยนะครับด้านล่างก็จะเป็นนางพญาค้าทองนี่ครับสีสันสวยนางพญาค้าทองนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นมอนสเตล่านะครับผมซื้อเมล็ดมาอยู่ออกงอกทุกเมล็ดเลยครับในเพียดนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นน่าจะเป็นห่อเงินห่อทองนะครับที่ปลูกไว้มีหลายต้นเพื่อนบ้านก็ขอกันไปเยอะแยะห่อเงินห่อทองต้นนี้ก็สวยนี่ครับเอามาปลูกลงดินแตกยอดงานนี้ขอดเงินขอดดีไหมมีเงินไหมด้านล่างครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต้นฟอกอากาศนี่สวยสวยครับเลี้ยงปลาปลาเล็กๆนะครับปลาหางนกยูงประมาณนี้ครับเป็นงานอดิเรกเป็นมือใหม่สำหรับการตกแต่งบ้านส่วนมากก็ไม่ได้ขายครับแต่ก็เป็นแนวทางในการเวลาว่างก็ทำกันนะครับก็เป็นบอลเรียนรู้ไปนะครับและผมก็จะมีต้นที่เพาะเมล็ดไว้อยู่เดี๋ยวไปดูครับตอนนี้ผมก็ซื้อมาจากเพียดเป็นบอลกระดาษด่างซื้อมา1,200ครับเม็ดเดียว
เป็นไข่เดียวแต่ยังไม่แกะครับเอาเก็บไว้สักอบไว้ประมาณ10วันก็จะแกะให้ผมเดี๋ยวค่อยชมนะครับมีเพจหนึ่งเดี๋ยวจะห้อยไว้ให้ชมนะครับว่าเพจไหนก็ในเพจ Facebook ตัวนี้ก็มีความมั่นใจในการซื้อได้เลือกซื้อได้ครับเพจที่มีบางครั้งเราก็ไม่สบายใจโอนเงินก่อนถ้าเราโอนไปแล้วเขาส่งให้เราก็ชื่นใจแล้วก็ถือว่าเป็นเพจที่มั่นคงที่ยอมรับได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะงอกมั้งหรือเปล่าซื้อมา 1,200 ครับเนี่ยครับบอนกระดาษด่างยังไม่แกะเดี๋ยวก็ไปดูครับชมในส่วนกระถางพวกนี้ก็จะเป็นพวกบอนสีซื้อมาเป็นอีเหนาเป็นหลายๆตัวนะครับที่เพาะเป็นหัวเป็นหัวมานะครับเป็นไข่มาก็เพาะไว้ตัวนี้ผมก็สั่งมอนเตล่าไม่รู้มันจะด่างหรือเปล่าเนี่ยครับต้นเล็กๆนี่ครับในกระถางก็แตกออกมาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนเตล่าลุ้นด่างครับนี่ครับมันแตกทุกอันน่ะถือเมล็ดมาเนี่ยครับมอนเตล่าลุ้นด่างลุ้นด่างไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะให้ชมถ้ามันด่างผมจะมาให้ดูอีกครั้งนึงถ้ามันด่างมาก็โอเคถ้าไม่ด่างก็ขายไม่หมดเอาไว้สักต้น2ต้นมีอยู่10กว่าต้นซื้อเมล็ดมา400ครับเพจในเพจเยอะแยะเลยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางในการทำพวกที่เป็นบอนต่างๆนะครับวันนี้มารับชมสุดยอดครับตัวนี้ก็เป็นภูด่างขึ้นต้นไม้ภูด่างสวยครับภูด่างใบเขาก็ด่างตรงที่ขึ้นต้นไม้สวยต้นไม้ปลูกไว้ครับวันนี้ก็มาแนะนำมือใหม่หัดปลูกด่างสีบอนสีบอนสีครับก็มาให้รับชมว่าที่บ้านผมลงทุนไปไม่ได้ลงทุนซื้อมาก็ประมาณ10,000 กว่าบาทรวมกระถางแพงต้นไม้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับต้นละ300-400จนถึง 3,000 นะครับเป็นแนวทางเป็นงานอดิเรกความรู้ให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ช่วงนี้ก็กระแสของบอนสีบอนด่างก็มาแรงนะครับก็เวลาเราซื้อก็พิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันว่าต้นไหนที่เราชื่นชอบแล้วก็ซื้อได้นะครับดูความเหมาะสมกับเรานะครับเป็นความสุขนะครับที่เราสะสมไว้นะครับเป็นแนวทางดีๆครับผมก็ซื้อมาประมาณ10,000 กว่าบาทได้ประมาณนี้แหละนะครับฝั่งโน้นนะครับครับวันนี้ก็มาแนะนำการปลูกบอนสีบอนกระดาษนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองทักไปที่เพจของ Facebook ที่เขาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับน่าเชื่อถือได้เราสะสมกันไปหรือว่าใครที่สนใจตัวไหนที่อยู่ที่บ้านผมนี่ก็ลองมาคุยกันทักมาคุยยังไม่ขายไม่ได้ขายครับแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยกันเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นนำสาระเรื่องของบอนสีมาแนะนำปลูกไว้ที่บ้านที่ผมซื้อมาก็เลือกสายพันธุ์ที่มันไม่แรงมากกลางๆพอดีต้นทุนต่ำๆราคาต่ำๆครับก็มาแนะนำให้ทุกคนหาเลือกซื้อก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกบอนเลี้ยงบอลราคาต่ำๆลงทุน10,000 กว่าบาทนี่แหละได้มานี่แหละอย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่จนสุดครับครับสวัสดีครับ